วัสดีนะคะมาพบกันนกยูกินวิถีอีสานนะคะเหมือนนี้นกสิพามาเขาสวนนะคะสิมาซับน้องใหม่ค่ะมื้อนี้พอไปได้เขามาหลายมือแล้วเดี๋ยวขอทาแป้งทาแป้งกันยุ่งก่อนด้วยค่ะน้ำมือสองสี่ยุ่งยุ่งสี่หลายนี่ค่ะมาตกนี่ค่ะเปิดประตูรั้วเลยเพราะว่าไม่ต้องหลายแน่เลยเพราะไม่ได้เข้าไปดูหลายวันละโอ้ยมานี่ค่ะไปทางไหนแล้วทีนี้เกือบบูดไปใส่มาโอ้มะนาวร่วงเต็มเลยต้องมัดอ้อยอันนี้ขึ้นนะเนี่ยถึงไม่เกะกะทางเดินนี่ค่ะทางเข้าสวนนกค่ะโอ้ไปเลยมาหลายมือหลายมือหลายเว้นตื่นละนี่อันนี้ขึ้นหน่อสูงแล้วยายโอ้ยหลายหน่อเลยแต่ก็ตัดได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกนี่ค่ะเ
ชายที่ใส่ฮะหัวปลาเนี่ยก็ยังนี่ก็ใช่ไปที่บนต้นปุ๋ยไว้ก่อนไหมซีหาโน่ผมคุ้มความหมุนนี้กันนี่เขาเวลาเขาจะทำเอขาให้นี่ออกเขาเห็นว่าตัดตั้งสี่ออกอีกเขาเป็นขาโค้งเราจะคาดจะมาตัดมีสามโค้งที่ออกออกไม่หลายตัวกินพวกไอ้ข้าวเจ้าติดผ้าขายสามโกขนาดขนาดคนอย่างเช่นสามหูทุเรียนหนีรอดอยู่ค่ะทุเรียนรอดอยู่เดี๋ยวนกไปเบิ้งไข่ที่นกปลูกไว้นี่ค่ะอ
ี่ค่ะผักคะน้าเม็กซิโกวุ้นไทยที่เราปลูกไว้ทั้งกุ่นเห็นไหมมันจะพาไปเบิ้งโอ้ยนี่สิใช่ละมีวัตถุนิยมนี่โอ้นี่ค่ะแตกแล้วนี่นี่แตกแล้วปลูกง่ายค่ะไผ่พวกเนี้ยปลูกง่ายเราขายใจเบิ้งนี่นี่ค่ะเห็ดตามที่นกบอกเลยนี่นี่ขึ้นแล้วเห็นว่าใส่น้ำยาแหลกไอ้ใส่น้ำยาเลี้ยงรากนี่ค่ะปลูกเงี้ยวตรงโหดว่าแต่มันมีหากมีตามันขึ้นมืดนี่ค่ะผลงานนี่หลักๆ ก็คือว่าจิ้มน้ำยาเลี้ยงรากขึ้นก่อนเนี่ยมันจะขึ้นทั้งทีเลยนี่ค่ะเนี่ยขึ้นง่ายแบบนี้คือว่าอืดดอกจะไผ่กินแบบนี้ก็ว่ามีมันสิน้อบ่ใหญ่แค่นั้นแหละมันเป็นมันก็สิน้อใหญ่ของเขาอยู่แหละแต่ว่ามันก็สิบ่ได้ใหญ่คือจังไผ่กิมซุงนี่ค่ะอันนี้ก็นี่ผักคะน้าเม็กซิโกเนี่ยต้นข้าวโอ้ยเดี๋ยวนกสิตัดลำไส้ลำไส้จิ้มดีเนาะนี่มันจะมีหากก็จะว่าตัดอันนี้มีหากก็ได้มีหากมีตุ่มมีหากนี่ต้องมาเลื่อยใส่กิ้งนี่กิ้งนี่ต้องจะขุดมานี่ขุดเนี่ยนี่ค่ะนี่ต้นทุเรียนนกอันนี้ก็หลอดอยู่บ่ยากหรอกค่ะปลูกเรียนปลูกธรรมชาติต้นนี้ก่อนนี่ค่ะหลอดอันนี้ไม่ก่อThank you.
ี๋ยวเราเอากิ้งนี่เอากิ้งนี่ไปกิ้งนี่ไปติดปักช้ำเบิ้งได้บ่บ่คิดว่าไหนสิได้นี่ค่ะอันนี้ทุเรียนนะคะนี่หลอดอยู่อันนี้ก็ทุเรียนค่ะนี่นี่เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ทุเรียนค่ะอันนี้ก็ทุเรียนนี่มันโอ้ยหวานคุ้มแล้วนี่หวานคุ้มหวานคุ้มหวานคุ้มหลายไปได้ค่ะหวานเดี๋ยวมันคุ้มเดี๋ยวมันจะบอดีโตนี่ค่ะบะอึดตะหวานนี่ค่ะว่าที่นี่เกิดอยู่ได้ค่ะต้นโสมอู้นโสมไทยนกปลูกไว้เบิ่งบ่ยากหรอกค่ะพวกนี้ยังไงมันเลยว่างๆเดี๋ยวเขามาไหมตกหลุมอยู่ใช่ไหมโอ้หลุมก็พอหลุมค่ะคลิปนี้นะคะนกอ่ะพามาเข้าสวนเนาะซับก็ไม่เดี๋ยวก็เบิ่งพืชผักที่ปลูกไว้ในคลิปนี้นกขอจบคลิปให้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ